สวัสดีครับสมัยนี้นั้นโลกของเราได้เปิดกว้างไปมากๆต่างคนก็ต่างยอมรับกับเรื่องราวต่างๆของกันและกันโดยเฉพาะกับเรื่องความรักที่ไม่ต้องมีอะไรมาปิดกั้นอีกต่อไปเช่นเดียวกับเราซุปตาร์ของเมืองไทยที่ขอมีความรักโดยต้องมีข้อจำกัดเรื่องเพศหลายๆอย่างคนอาจจะสงสัยว่าจะสามารถไปกันรอดหรือไม่แต่หลายๆคู่เขาก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถครองคู่กันได้ยาวนานจนหลายสิบปีเลยทีเดียวขึ้นชื่อว่าความรักแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่สวยงามซึ่งดังนั้นเราจะมาประกาศอันดับ5ซุปตาร์ดังมีแฟนเป็นเพศเดียวกันจะเป็นซุปตาร์คนไหนบ้างนั้นก็ขอเปิดกว้างเรื่องความรักมาดูกันเลยนะครับอันดับที่1ออฟปองศักดิ์สำหรับนักร้องหนุ่มเสียงเพราะอย่างหนุ่มออฟปองศักดิ์เป็นที่รู้จักกันดีว่าหนุ่มออฟนะกำลังคบหาอยู่กับไฮโซภูมิเตชะหรูวิจิตรทายาทโรงแรมดังซึ่งทั้งสองคนนี้นั้นได้คบหามานานแล้วแถมตอนนี้ยังดูสวีทหวานเหมือนคนเพิ่งคบกันใหม่ๆเลยล่ะครับเชื่อว่าถ้าคนโสดคนไหนหลงเข้าไปในอินสตาแกรมของหนุ่มออฟต้องเห็นภาพหวานๆจนทำให้หลั่งน้ำตาได้เลยล่ะครับอันดับที่2ใหม่เจริญปุระสำหรับซุปตาร์สาวตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างสาวใหม่เจริญปุระนั้นเจ้าตัวนั้นก็ได้คบหาอยู่กับเพศเดียวกันเจ้าสาวใหม่ได้คบหาอยู่กับคุณนิดที่ควบทั้งตำแหน่งและตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวผู้นี้เขาคบหากันมานาน20ปีแล้วล่ะครับแต่ความหวานไม่เคยลดลงไปเลยถือเป็นคู่รักอีกคู่ที่น่ารักมากเลยทีเดียวล่ะครับอันดับที่3เบนชาราทิพย์สำหรับหนุ่มเบนชาราทิพย์นักร้องเสียงทรงพลังเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าหนุ่มเบนนั้นมีแฟนเป็นเพศเดียวกันนั่นก็คือหนุ่มตั้มโดยก่อนหน้านั้นทั้งคู่ได้จูงมือเข้าพิธีวิวาที่ประเทศออสเตรเลียมาแล้วและตอนนี้หนุ่มเบนนั้นก็ยังค้นลูกกับหนุ่มตั้มลงในอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆหวานจนน้ำตาลแทบจะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์แล้วละครับอันดับที่4ปีใหม่สุมนรัตน์มาถึงคิวของสาวสุดเซ็กซี่อย่างสาวปีใหม่สุมนรัตน์เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่มีทางที่รู้ว่าสาวปีใหม่คบหาดูได้อยู่กับป๋าป๊อปก็ปริญญาวันตะปูลนานกว่า10ปีแล้วด้วยถ้าย้อนไปในช่วงแรกๆที่ทั้งคู่ประกาศคบหากันนั้นก็เต็มไปด้วยเสียงซุบซิบว่ารักไม่อาจจะไปรอดงานนี้ทั้งคู่ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าไม่มีอะไรมาทำลายความรักของทั้งคู่ได้เลยจริงๆหรอครับอันดับที่5โมเมนัทพศรมาถึงคิวของซุปตาร์ด้านบิวตี้อย่างสาวโมเมนัทพศรหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามโมเมพาเพลินสาวโมเมนั้นถือเป็นไอดอลของสาวๆเรื่องความงามเลยก็ว่าได้โดยสาวโมเมนั้นได้คบหาอยู่กับสาวหล่อนอกวงการอย่างไฮโซปุ้ยบอกได้ว่าคู่นี้นั้นเขาสวีทหวานกันมากอาจจะทำให้โสดอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวล่ะครับ